กันก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดถึงมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์แล้วด้วยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกบฏฮูตีในเยเมนบริเวณแถบทะเลแดงคือความเคลื่อนไหวเนี่ยมาต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการโจมตีด้วยโดรนต่างๆของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน บริเวณทะเลแดงตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางขนส่งเรือสินค้าสําคัญสําคัญส่งมาจากยุโรปไปเอเชียนะคะแล้วกลายเป็นว่าความเคลื่อนไหวต่อมาก็คือบริษัทชั้นนําหลากหลายบริษัททั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ด้วยการเดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปแทนค่ะล่าสุดนะคะสหรัฐและพันธมิตรอีกกว่า10ประเทศก็ได้ร่วมมือกันจัดตั้งกองกําลังนานาชาติเพื่อป้องกันเรือสินค้าที่จะต้องเดินทางผ่านแถบทะเลแดงแล้วล่าสุดเรื่อง ก็รู้ไปยังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีออกมาบอกแบบนี้ค่ะว่าประกาศพร้อมจะตอบโต้สหรัฐค่ะระหว่างการถแถลงผ่านทางโทรทัศน์นะคะนายอับเดลมาเล็กอัลคูตีผู้นำกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนบอกว่าผลประโยชน์ของสหรัฐรวมทั้งเรือรบอเมริกันจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยโดรนขีปนาวุธและปฏิบัติการทางทหารเพื่อเป็นการตอบโต้ถ้าหากสหรัฐเนี่ย ยกระดับการทำสงครามกับกลุ่มฮูตีนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยังระบุว่าถ้าสหรัฐส่งกำลังทหารบุกเยเมนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะร้ายแรงกว่าสงครามในเวียดนามหรืออัฟกานิสถานสำหรับกลุ่มฮูตีค่ะเป็นกลุ่มกบฏซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทำสงครามในเยเมนมานานหลายปีแล้วก็เข้ายึดพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากรวมไปถึงเมืองหลวงด้วยนะคะโดยกลุ่มติดอาวุธนี้ก็เริ่มยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือหลายลำในทะเลแดง โดยเฉพาะกับเรือสินค้าชาติตะวันตกตั้งแต่เดือนที่แล้วเพื่อจะตอบโต้ปฏิบัติการของอิสราเอลที่กำลังกวาดล้างกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ล่าสุดสหรัฐค่ะประกาศจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อปกป้องเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงซึ่งก็มี10ประเทศที่เข้าร่วมภารกิจส่วนความคืบหน้าการเจรจาพักรบนะคะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรอบใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้นายอิสราเอลฮานเย แกนนำกลุ่มฮามาสเดินทางไปอียิปต์ท่ามกลางการคาดการว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการหารือเพื่อหยุดยิงแต่ก็มีรายงานมาค่ะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของอิสราเอลที่ยื่นเงื่อนไขให้หยุดยิงเป็นเวลา7วันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันผู้หญิงและเด็กอีกประมาณ10คน ขณะดเดียวกันนะคะองค์กรต่างๆก็ได้แจ้งผ่านอียิปต์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาว่าอิสราเอลต้องหยุดปฏิบัติการในฉนวนกาซาก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการเจรจาได้รวมทั้งปล่อยนักโทษชาปาเลสไตน์ทั้งหมดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันทุกคนเช่นกัน แต่ว่าอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาซึ่งพออิสราเอลบอกจะไม่หยุดมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะต่อรองได้ด้านสำนักงานฝ่ายสื่อของกลุ่มฮามาสออกถแถลงการระบุว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซานับตั้งแต่เริ่มสงครามมา7ตุลาคมนะคะเพิ่มขึ้นเกิน20,000คนแล้วและในจํานวนนี้เ,นเป็นเด็กกว่า8,000คนผู้หญิงอีก6,200คนส่วนคนได้รับบาดเจ็บมีจํานวนประมาณ52,000คน นอกจากนั้นค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในฉนวนกาซาจริงๆอาจอาจะสูงกว่าตัวเลขที่ถูกเปิดเผยออกมาเนื่องจากว่าก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นตัวเลขแม่นยําในพื้นที่สงครามแล้วก็ยังไม่แน่ชัดด้วยว่าอาจจะมีประชาชนเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาเพราะการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลด้วยหรือไม่